ทำไมถึงว่าอย่างนั้นนะคะเพราะรถคันนี้นะคะฟีลันเนอร์หมายถึงว่าตัวสูงนะคะนานๆรุ่นนี้คันนี้จะเข้ามาท่านผู้ชมก่อนอื่นเลยนะคะชมก่อนว่ายางใหม่4เส้นนะคะซูมเข้ามาได้เลยคันนี้พร้อมใช้งานมากยางใหม่ค่ะแต่งวดนะท่านผู้ชมถามว่าจัดเต็มได้ไหมสอสายลมจัดเต็มได้นะคะดาวไม่ดาวก็ได้นะคะซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดเลยนะคะสนใจคันนี้อย่าลืมโทรมาสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่อุบลราชธานีวันนี้ทำไมตัวเล็กๆเพราะว่ารถคันใหญ่มากกับเจ้านะคะโตโยต้าวีโก้แชมป์สมาร์ทแคปพิลเลอร์ 2.5 เกียร์ธรรมดาปี2011อ่ะทำไมถึงว่าอย่างนั้นนะคะเพราะรถคันนี้นะคะพิลเลอร์หมายถึงว่าตัวสูงนะคะนานๆรุ่นนี้คันนี้จะเข้ามาท่านผู้ชมก่อนอื่นเลยนะคะชมก่อนว่ายางใหม่4เส้นนะคะซูมเข้ามาได้เลยคันนี้พร้อมใช้งานมากยันใหม่ ยางได้ประมาณปีนึงนะยังใหม่อยู่ท่านผู้ชมแล้วอีกอย่างนึงสำคัญกว่าเดิมอีกนะคะคือภายในห้องเครื่องสะอาดมากๆเดิมๆเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวโชว์หน่อยเนาะโชว์ให้หน่อยว่าจะเปิดได้ไหมเท่านั้นแหละมีเอ็นเทอร์โบจมูกมีจมูกด้วยอึ๊บความแข็งแกร่งนะคะแข็งแรงของเขาอึ๊บดูมากค่ะเกิดมาเตี้ยเองซูมเข้าไปเลยความเดิมของรถนะคะท่านผู้ชมค่ะ 2,494 cc 144แรงม้าเครื่อง 2.5 นั่นเองซูมเข้าไปความเดิมของรถท่านผู้ชมซูมเดิมๆเลยเห็นไหมนี่ถ้าได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังความเดิมของรถนะคะพิลเลอร์ตัวสูงแต่ว่าราคาเบามากเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะแจ้งราคาว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะมีไฟตัดหมอกด้วยนะคะหน้าแชมป์เนี่ยหายากจริงๆท่านผู้ชมลูกค้าหลายท่านบอกว่าตัวแชมป์มาหรือยังตัวสูงมาหรือยังนะคะคือคันนี้เลยแนะนำเลยนะคะท่านผู้ชมมาภายในของเขาสมาร์ทแคปเปิดได้เดี๋ยวโชว์ตรงนี้หน่อยสิโชว์ตรงนี้ VN Turbo เนี่ยตัวนี้นะคะที่ชี้ให้ดูเมื่อสักครู่นี่นะคะจมูกนั่นเองบ่อทุกชิ้นส่วนของเขาเลยนะแน่นมากท่านผู้ชมซูมเข้าไปเลยค่ะสีน้ำตาลนะคะสีเบรดนั่นเองนะคะภายในกว้างมากมาดูเนี่ยบนฝ้าเพดานนะคะสะอาดแล้วก็สูงพอดีนะไซส์สูงกว่าสายลมก็นั่งได้พอดีนะคะไม่อึดอัดนะคะจะขึ้นจะลงได้สะดวกสบายนะอุปกรณ์แม่แรงอยู่ครบครันค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะอยู่ฝั่งนี้นะถ้าไม่อยู่ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้หลายๆท่านจะถามว่ามันครบไหมล่ะสอสายลมครบจะครบนะคะขั้นไหนไม่ครบก็ใส่ให้ครบค่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วเวลาปิดนะอย่างนี้ก่อนจะขึ้นจะลงได้ง่ายเปิดก็เปิดฝั่งนี้นะกว้างจริงๆนะเนี่ยท่านผู้ชมขาสาธิตให้ดูว่ามันกว้างจริงๆจะขึ้นจะลงไม่ต้องบอกว่าอ้าวคนข้างหน้าลุกหน่อยคนข้างหลังจะขึ้นไม่ต้องค่ะลงมาพร้อมกันได้เลยไม่มีปัญหาเนาะปึ๊บมาปิดโอเคมาดูค่ะดีเซลเติมดีเซลนะคะท่านผู้ชมแล้วว่าสอสายลมน้ำมันเบนซินหรือดีเซลคันนี้ดีเซลนะคะ 2.5 ถ้าเบนซินอ่ะ 2.7 นี่ตัวรองท้องปึ๊บเปิดเข้าไปเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมเนี่ยพอดีมากเลยนะเปิดได้ง่ายเนี่ยค่ะเงามากมาดูด้านข้างซูมเข้าไปคันนี้นะคะปี2011ก็จริงแต่สภาพรถนะคะเดิมมากแล้วก็เหมาะการใช้งานมากท่านผู้ชมโดยเฉพาะยางนี่นะเปลี่ยนให้เลยเห็นไหมมาดูกันว่าเลขไมค์คันนี้อยู่ที่เท่าไหร่เลขไมค์นะคะอยู่ที่23,045 กิโลไม่เยอะสตาร์ทเป็นไงเย็นมากเนี่ยแชมป์เนี่ยดีอย่างนึงนะคะเพราะว่าอะไรหัวเกียร์ของเขาระดับมันจะพอดีเห็นไหมเนี่ยหัวเกียร์สูงใส่เกียร์ว่างแล้วเปิดแอร์ได้เลยเย็นมากโอเคสะดวกสบายท่านผู้ชมไฟทุกดวงเทสเรียบร้อยติดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเห็นไหมคะขึ้นลงได้สะดวกสบายดูเฉพาะตรงฝาเนี่ยดูประตูด้านข้างเห็นไหมคะเนี่ยไม่ดำเลยเขารักษาดีมากจริงๆท่านผู้ชมนี่เดิมๆเลยนะคะเดิมมากคันนี้มาเสียงเงียบไหมดูนะคะระดับพอดีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอเคสติ๊กเกอร์ซูมเข้ามาความเดิมเนี่ยค่ะเดิมมากยังอยู่ครบเลยท่านผู้ชมเปิดเข้าไป
นะอ่ะมาซูมใกล้ๆหนูอุปกรณ์ท่านผู้ชมจะไม่เห็นนี่ปึ๊บปั๊บโอเคมาค่ะหาราคานี้แบบนี้นะคะเป็นแชมป์นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตปิดToyota แชมป์นะคะ Smart Cab 2.5 นะคะตัว E Pioneer เกียร์ธรรมดาปี2011ราคาอยู่ที่ 429,000 บาทเท่านั้นค่ะเริ่มต้นผ่อนที่ 6,599 บาทนะคะท่านผู้ชม wow. ผ่อนต่องวดนะท่านผู้ชมถามว่าจัดเต็มได้ไหมสอสายลมจัดเต็มได้นะคะดาวไม่ดาวก็ได้นะคะซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดเลยนะคะสนใจคันนี้อย่าลืมโทรมานะคะ0619581819เบอร์ของสายลมแอดปุ๊บโชว์เป็นไลน์เลยนะคะจะขึ้นว่าสอสายลมเลยนะ0619581819สำหรับคันนี้ฝากไว้หน่อยนะคะต้องรีบนะคันนี้นานๆจะเข้ามามีลูกค้าหลายๆท่านนะคะสอบถามมาเยอะเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ